ร้อนๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของโบราณสถานสักหน่อยนะคะที่ในโลกออนไลน์เขาพูดกันถึงวัดชัยวัฒนารามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการซ่อมแซมโดยการที่นํากําแพงบูรณะใหม่เนี่ยเอาออกแล้วก็จะวางสายเคเบิลที่เป็นไฟฟ้าส่องสว่าง บอกว่าทางรองอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะหลังจากที่มีดราม่าประเด็นนี้กำแพงที่รื้อเนี่ยเป็นกำแพงลักษณะที่เพิ่งสร้างประมาณ 3-4 ปีไม่เกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานทางโบราณสถานแต่อย่างใดนะคะก็ออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์กำแพงจุดที่มีการทุบออกไปเนี่ยเป็นกำแพงใหม่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะจากกรณีที่โลกออนไลน์เขามีการพูดคุยมีการแชร์ภาพกันกรณีที่มีผู้รับเหมาขุดแนวสายเคเบิลภายในวัดชัยวัฒนารามในตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะบอกว่ามีการขุดเจาะทำลายแนวกำแพงวัดจนสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการทำลายโบราณสถานล่าสุดนี้รองอธิบดีกรมศิลปากรนายอรุณศักดิ์กิ่งมณีพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาเบาเนิดผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและออกมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าทางอุทยานก็มีการวางระบบไฟส่องสว่างใหม่จึงตัดสินใจรื้อแนวกำแพงที่เพิ่งก่อสร้างบูรณะขึ้นมาใหม่ 3-4 ปีโดยไม่กระทบกับหลักฐานเดิมและเมื่อวางระบบเสร็จแล้วกำชับผู้รับเหมาให้บูรณะฟื้นฟูบริเวณดังกล่าวนี้ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรและนักโบราณคดีเข้ามาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกรมศิลปากรมีงบประมาณ90ล้านบาทในการบูรณะโบราณสถานทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะยืนยันนะคะว่าก่อนจะก่อสร้างมีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วและเลือกบริเวณที่ขุดเจาะไม่ให้กระทบกับหลักฐานเดิมที่มีอายุกว่า400ปีไปฟังเสียงท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรพูดถึงประเด็นนี้ค่ะเที่ยวที่การรายงานกันนะครับก็ท่านที่พี่ท่านก็มอบหมายผมมาตรวจสอบนะครับก็เบื้องต้นก็คือโครงการนี้เป็นโครงการประดับไฟฟ้าบริษัทนะครับจะเป็นโครงการรับโครงการในวิทยานะครับรวมมาประมาณ90ล้านนะครับมีหลายวัดนะครับวัดไทยระดับเป็นวัดหนึ่งที่มีการประดับไฟนะครับในความต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีการเปิดไฟบริษัทในตอนกลางคืนเพื่อสามารถให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกลางคืนได้ครับผมส่วนประเด็นที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบนะครับจะต้องไปดูแบบไปดูหลักทางก่อนนะครับภาพจะเดินว่าทางเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าภาพจะเดินก็เป็นหลักคล้ายกันอยู่แล้วระหว่างการดูดินบางส่วนนะครับส่วนเล็กๆที่บอกว่าเราไม่ใช่ดูหลักครับแต่ว่ายังต้องไปตรวจสอบภาพถ่ายกับตรวจสอบรูปแบบที่คือมีการคำนวณแน่นอนมองว่ามันจะมีการกระทบกับโบราณคือในการดำเนินการเนี่ยทางเรามีผู้คุมงานเป็นนักบริหารดีแล้วก็เป็นช่างนะครับว่าเขาจะหาพยายามหาวางแนวที่กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่กระทบเลยคงไม่ได้แต่ว่าจะพยายามน้อยสุดแล้วก็ให้เกิดผลกระทบที่แบบแทบจะไม่มีนะครับในการวางสายแนวต่างๆเนี่ยได้มีการตรวจสอบก่อนนะครับขุดแล้วจะมีอะไรมีนักบริหารดีควบคุมอยู่ตลอดเวลาว่ามีการขุดพบอะไรไหมต่างๆถ้าขุดพบแล้วก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีรายงานแจ้งว่าขุดพบอะไรนะครับแต่ไม่ว่ากรมศิลปากรจะออกมาชี้แจงอย่างไรถ้าพูดถึงชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังคงมีความเห็นกันออกมานะคะว่าไม่เหมาะสมที่จะทำลายหรือว่ารื้อกำแพงบูรณะใหม่นี้เพราะว่าพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเป็นแหล่งรับน้ำท่วมทุกปีค่ะแม้ว่าจะมีเขื่อนน็อกดาวน์ป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ตามเพราะว่าน้ำมันซึมจากใต้ดินก็กลัวว่าจะเกิดไฟรั่วหรือว่ากำแพงอาจจะทรุดตัวได้ในอนาคตก็มองว่าต้องหางบประมาณมาซ่อมแซมกันอีกจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุก็เลยมองว่าไม่อยากจะให้รื้อกำแพงนี้นะคะนี่คือเป็นประเด็นที่ชี้แจงออกมานะครับว่าตกลงแล้วก็จะไม่กระทบกับพื้นที่โบราณสถานสำคัญนะครับซึ่งมีอายุประมาณ400ปีนะครับก็ทำแค่ชั่วคราวแล้วก็รื้อเสร็จออกมาแล้วก็จะทำให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับเมืองไทย